ทำไมวันนี้เราถึงไม่ถ่ายไม่อยู่เฟรมเดียวกันเลยโอ้ยไม่เลยครับผมจริงๆแล้วผมมันไม่ซีเรียสแต่ว่ามันเป็นการดีลงานของผู้จัดการครับผมก็จริงๆแล้วเขาก็อยากไม่อยากให้บอกว่าเหมือนเป็นประเด็นหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอาจจะมีประเด็นเซนซิทีฟสำหรับใครบางคนหรือเปล่าอย่างนี้แต่ว่าทางทีมงานผมเชื่อว่าตัวผมเองคุณสุดใจไม่มีอะไรหรอกครับแต่เราไม่ทราบเลยครับว่าต้องมาร่วมงานกับบุญฝ่ายยังไงจริงๆงานนี้เป็นงานที่ดีลไว้ตั้งนานมากแล้วผมซึ่งก็รู้ครับก็ไม่เป็นไรเลยก็เป็นเรื่องปกติที่ผมมาทำงานแฟนมาทำงานครับผมตั้งแต่ยังไม่เลิกก่อนเรายังไม่ห่างใช่ครับผมยังไม่ห่างกันครับผมวันนี้ได้คุยอะไรกันบ้างไหมครับก็ทักทายปกติครับไม่มีอะไรไม่ใช่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นบุคคลคนอื่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจไงหรือว่าแม้กระทั่งทางผู้จัดการเองมุมมองของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องให้เกียรติการตัดสินใจของเขาด้วยครับผมแต่ท่าทีแบบวิธีหรือว่าอะไรก็ได้ที่กับหมางมือที่มาสมควรผมว่าไม่นะก็ดูตรงหนังกันทั้งคู่นะจริงอยู่คนละฝั่งเป็นบล็อกกิ้งครับผมแหมกินเล็กกินน้อยฮะจริงๆแล้วตัวผมเองไม่มีอะไรจริงๆครับผมก็สบายๆผมเชื่อว่าไฟเขาไม่มีอะไรครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องของผู้จัดการด้วยครับผมเขาต้องการวางว่าสัมภาษณ์แยกละกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้ววันนี้ไม่ใช่ทำงานไม่เลยครับผมก็จริงๆแล้วมันเป็นงานที่ดีครับผมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ปั่นจักรยานด้วยแล้วครับแล้วก็ได้ร่วมทำบุญด้วยก็ถือเป็นสิ่งที่ดีครับผมแล้วมีอะไรคุยกันอยู่ไหมคะพี่แม่ก็เจอกันก็ทักทายนะครับผมไม่มีอะไรมากเราบอกว่าทักทายกันนี่คือก่อนหน้านี้หลังจากที่แบบว่าเลิกลาไปนี่คือเราแบบมาคุยกันวันนี้ครั้งแรกเลยป่ะหรือว่ายังไงอ๋อจริงๆแล้วก็คือมีส่งข่าวมีทักทายกันบ้างครับผมเพราะว่ามันมีธุระที่ผมช่วยเหลือฝ้ายอยู่อะไรก็มีอย่างเงี้ยครับหรือว่าฝ้ายช่วยเหลือผมก็มีไม่มีอะไรมากแล้วตัวน้องยังคุยไหมครับว่าดูเหมือนว่าน้องจะเจ็บหลังแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก็จริงๆแล้วมันก็ปกตินะหมายถึงว่าทุกวันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ต่อกันได้ครับผมจริงแล้วเราก็จริงว่าเราไม่ได้มีอะไรใช่ผมว่าจริงๆแล้ววันเนี้ยธรรมชาติทั้งคู่แหละครับสบายๆทั้งคู่แหละไม่มีอะไรหรอกถ้ามีโอกาสอีกร่วมงานได้ไหมคะร่วมได้ครับผมอันนี้พูดจริงๆว่าร่วมได้จริงๆผมเชื่อว่าทั้งฝ้ายเองและตัวผมเองคือเราเป็นมืออาชีพพอนะครับผมเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับผมแต่กับการสัมภาษณ์ของฝ้ายล่าสุดเหมือนแบบไม่ค่อยโอเคกับเราอะไรอย่างเงี้ยไหมแล้วคุณด้วยจับตามองวันนี้ล่าสุดเมื่อไหร่นานแล้วหรือเปล่านานมากแล้วนะนานเลยนะอุ้ยนานมากแล้วครับผมก็อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ในการให้สัมภาษณ์ของฝ้ายครับผมก็ผมก็เคารพสิทธิ์ของเขาแต่ว่าในมุมของผมนี่คือความรู้สึกของผมผมพูดตรงนี้ก็คือจบตรงนี้ครับผมหลายคนใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างที่แบบตั้งใจแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าคำนะว่าคำว่าใช้ชีวิตเนี่ยมันจะต้องจริงจังอะไรขนาดนั้นครับคือเราก็เรียนรู้ตัวเองทำหน้าที่ของเราดีสุดโฟกัสดูแลครอบครัวให้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมก็จริงๆแล้วมันก็มีอะไรในชีวิตเราที่มันว่างมากขึ้นเยอะเลยนะเราต้องพยายามแบบว่าทำอะไรให้มันแบบว่าเกิดประโยชน์มากที่สุดเนี่ยครับผมก็ทุกวันนี้คือผมพยายามดูแลธุรกิจที่บ้านให้มากขึ้นด้วยครับก็รู้สึกดีที่บ้านแบบว่าเชื่อใจและให้โอกาสอย่างเงี้ยผมก็โอ้ยขอชิวๆกันดีกว่าไม่พร้อมดูแลใครเอาตัวเองรอดก่อนดีกว่าแม่ตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยแม่ครับแต่หลายคนตอนนี้มีคนที่เราเลิกกันครับแต่ว่าเราเองรักในสิ่งที่ดูให้ของไม่ได้เอาอย่างนี้เราไม่ขอคุยเรื่องเดิมแล้วเนาะจริงจริงครับผมหลังจากนี้ถ้ามีงานที่ติดต่ออีก5 นาทีแม่ต้องไปแล้วนะโอเคได้ครับผมก็อย่างที่บอกแหละครับผมมีความเป็นมืออาชีพพอผมทำได้อยู่แล้วครับตอนนี้แม่เป็นคนเรารับสิ่งไปแล้วอะตอนนี้เราคืนสิ่งเราไปก่อนไหมเฮ้ยรับแล้วนี่คือไม่ได้นะครับคือรับตลอดชีวิตมันคือการรับตลอดชีวิตครับผมคือเรารับเนี่ยเรารับต่อหน้าพระพุทธศาสนานั่นคือความจริงจังของเราคือศรัทธาของเราเพราะฉะนั้นคือแบบว่าใครมาบอกให้ผมคืนผมมันคืนไม่ได้หรอกครับผมมันรับตลอดชีวิตครับผมคือขอชิวๆเลยดีกว่าครับผมแม่ครับมีข่าวว่าเราจะไปอยู่ช่อง 3ยังไงครับจริงเหรอครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาของผมช่อง 7เนี่ยหมดมาได้สักเดือนนิดๆแล้วครับผมครับตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นฟรีแลนซ์ครับผมก็กำลังคิดอะไรหลายๆอย่างคิดอะไรหลายๆอย่างอยู่กำลังตัดสินใจอยู่ครับผมแต่ว่าเรื่องจริงแต่ว่ามีโอกาสจะไปหาพี่น้องโอ้ยเรื่องนั้นเดี๋ยวขอดูก่อนดีกว่าครับดูโอกาสดูจังหวะแล้วก็ดูงานด้วยครับผมจะเป็นเรื่องสัญญาได้คุยกับผู้ใหญ่ได้คุยผู้ใหญ่
ก็มีบ้างครับผมตอนนี้แต่ว่าขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะเพราะมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติผู้ใหญ่ด้วยครับผมเป็นนักแสดงที่แสดงว่าเราจะไม่ต่อสัญญาแล้วอ๋อจริงๆคือได้คุยกับผู้ใหญ่กับทางช่อง7เป็นอย่างดีแล้วครับผมแล้วก็เราค่อนข้างมันเป็นการคุยที่ดีมากครับผมคุยกันแบบว่าเขาก็ยังคงเอ็นดูเราแล้วก็แบบว่าบอกความต้องการของเราให้เขาฟังอะไรครับแล้วก็เป็นการที่โอเคสรุปว่าไม่ได้ต่อแต่คือเป็นการจบด้วยกันอย่างดีครับผมแต่เราเป็นกี่ล้านนาก็มันเรื่องของจังหวะของงานจริงๆนะผมต้องขอดูจริงๆครับผมว่าจะรอเปิดกล้องเดียวเลยโอ้คงจะกันเป็นวงฮะเซอร์ไพรส์เลยอะไรเงี้ยเหรอขอดูก่อนจริงๆนะดูจริงๆครับผมต้องผมอ่ะเป็นคนอยู่ตรงเนี้ยผมไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายหรอกคือก็ต้องปรึกษาทางผู้ใหญ่หรือใครหลายๆทางครับผมตรงนี้เป็นช่วงในการตัดสินใจจริงๆครับผมแม่กลัวจะโดนกับดาราคนอื่นย้ายช่องมั้ยครับว่ากับคําว่าแรงเลยนะในละครอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่นะไม่จริงๆคือผมเชื่อว่าระหว่างที่ผมอยู่ช่อง7เนี่ยทุกวันนี้คือผมทํางานให้ช่อง7คือผมก็ทําด้วยความรักคือเรารักการแสดงอยู่แล้วด้วยรักงานของเราอยู่แล้วด้วยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อให้งานของช่องออกมาดีที่สุดครับผมแล้วก็มีกิจกรรมอะไรคือพยายามช่วยเหลือช่องตลอดทุกวันนี้เจอพี่นักข่าวอะไรก็ยังทักทายยังกอดกันอยู่เลยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แฮปปี้เจอกันก็ยังทักทายอยู่